วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะการอัปเดตคลิปสุดท้ายของผมในวันนี้นะฮะภารกิจของผมหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ผมได้ซ้อมวูดบอลไปแล้วนะฮะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษนะฮะตอนนี้ตะวันใกล้จะตกดินแล้วภารกิจสุดท้ายของผมในวันนี้นั่นก็คือการมาช้อนกุ้งนะฮะและก็เป็นช้อนพวกไรน้ำให้กับปลากัดที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านนะว่าตอนนี้ลูกน้ำหรือว่าไข่ยุงของเราไม่พอแล้วนะฮะแล้วก็พวกอาหารแห้งที่เราได้คิดค้นขึ้นมาก็ให้กินมากไม่ได้เดี๋ยวน้ำมันจะเน่าครับผมเราก็เลยต้องหาอาหารสดตอนนี้ผมช้อนกุ้งกับไรน้ำมาได้ส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตการหากุ้งฝอยเล็กๆแล้วก็รายน้ำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมมาดูใกล้ๆกันดีกว่าครับขออนุญาตถือกล้องด้วยนะครับจุดที่เราจะช้อนกุ้งนะฮะผมจะสังเกตจากสาหร่ายครับถ้ามีสาหร่ายอยู่ในน้ำก็จะมีกุ้งซ่อนอยู่นะฮะแบบนี้ครับสาหร่ายสีเขียวๆแบบนี้นะบางทีเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะมองจากบนผิวน้ำนะฮะแต่ถ้าเราช้อนขึ้นมานะลองสังเกตดูนะครับนี่ฮะก็จะมีกุ้งตัวเล็กๆเต้นอยู่นะนี่ฮะก็จะมีกุ้งเราสามารถช้อนนี่ฮะนี่ฮะก็มีทั้งไรน้ำหรือว่าตัวสัตว์ตัวเล็กๆนะฮะแมลงตัวเล็กๆที่ปลากัดพอจะกินได้เราก็จะตักไปให้กับปลาของเรานะฮะมันมีจำนวนเยอะอยู่พอสมควรนะนี่ฮะดูครับกุ้งตัวเล็กๆเต้นอยู่นะตอนนี้ถ้าเราเป็นโคลนเราก็ล้างมันออกหน่อยนึงนะตอนนี้ตัวกุ้งนี่มันจะปนไปอยู่กับสาหร่ายนะอาจจะมองไม่เห็นนะนี่ฮะเราจะเอาไปทั้งสาหร่ายเลยนะตัวเล็กๆแบบนี้เป็นอาหารปลาได้หมดนะครับอุดมสมบูรณ์มากครับในเรื่องของอาหารของปลากัดป่าของเราไม่ต้องห่วงนะฮะสามารถช้อนกุ้งได้ง่ายๆเลยนะฮะนี่ฮะตัวเล็กๆอย่างนี้ปลาชอบครับเพราะว่าปลากัดตัวเล็กปากมันจะเล็กครับถ้าเป็นกุ้งตัวใหญ่นี่มันจะงับไม่ได้นะฮะนี่ฮะอันนี้เราก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ผมก็ได้ช้อนเป็นบางส่วนแล้วเดี๋ยวเราลองมองหามุมที่พอจะตักได้ง่ายๆสะดวกหน่อยนะฮะโอ้ตรงนี้โดนดินเต็มๆเลยถ้าเป็นตักลึกเกินไปก็จะโดนโคลนขึ้นมาแบบนี้ให้มันจะทำให้น้ำมันขุ่นนะฮะแล้วก็เลือกน้ำที่มันใสๆสักหน่อยนี่ครับได้เยอะเลยทีเดียวนะเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยได้หมดครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปลอยน้ำไว้ที่บ้านแล้วก็จะคัดเอากุ้งกับแมลงตัวเล็กออกนะถ้าเป็นปลาที่อยู่ในโอ่งของเราก็สามารถให้ได้ทั้งสาหร่ายเลยนะโอเคแค่นี้เราคิดว่าเพียงพอแล้วนะฮะ
นี่ครับเราก็มาช้อนตักพอประมาณแค่ให้ปลาได้กินสัก 1-2 วันก็พอครับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ๆหนองถ้าเราอยากจะได้อาหารเพิ่มอีกเมื่อไหร่เราก็แวะมาตักได้ครับมันจะได้ไม่เน่าเราจะได้อาหารสดให้ปลานะก็คงใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันกว่าจะทราบผลในเรื่องของการที่เราจะได้บ่อธรรมชาติไว้ปล่อยปลากัดหรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้อาทิตย์วันจันทร์นะหัวหน้าวราริศก็คงจะเข้ามาทำงานในวันจันทร์ก็คงจะมาปรึกษาหารือกับท่านอีกทีนึงครับว่าจะขอใช้สถานที่มาปล่อยปลากัดปลาเพื่อให้มันเพาะพันธุ์จนถึงฤดูฝนก็อย่าลืมคอยติดตามกันด้วยนะฮะใน G-Fox Sport On Tour ครับผมตอนนี้เรามาหากิจกรรมเล็กๆน้อยๆทำกันดีกว่าผมเห็นมีฝักบัวนะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเก็บฝักบัวไปกินกันเล่นๆครับนี่ครับฝักบัวที่มันเริ่มแก่แล้วนะนี่เริ่มทานได้อันนี้จะแก่ไปนิดนึงฮะแต่ก็กินได้ครับนี่ส่วนฝักนี้น่าจะทานได้ครับนี่เดี๋ยวเราลงไปเก็บกันครับนี่เป็นสระบัวที่ผมเคยลงมาเก็บให้ท่านผู้ชมดูกันแล้วครั้งหนึ่งนะฮะนี่ครับลักษณะของบัวที่พอจะกินได้แบบนี้ครับมันจะมีเมล็ดที่พอจะกินได้นะนี่ฮะถือกล้องลงมาดูด้วยเลยครับบรรยากาศแบบนี้นะอนาคตข้างหน้าถ้าใครอยากจะมาเที่ยวหนองเลงทรายมาเก็บฝักบัวกินกันก็เชิญได้เลยครับธรรมชาติแบบนี้นะฮะนี่ฮะที่นี่มีครับนี่ผมโยนขึ้นบกก่อนขึ้นฝั่งนี่ก็อีกฝักหนึ่งตอนนี้ผมลงน้ำมาก็คงจะต้องลงทุนเปียกหน่อยนะฮะฝักนี้ก็น่าเก็บอยู่นะฮะสำหรับสมาชิกหลายๆท่านมองเห็นน้ำแบบนี้แล้วนึกถึงปริงนะฮะขอบอกไว้ก่อนนะว่าผมลงจากหนองตรงนี้ยังไม่เคยเจอปริงเลยนะฮะหนองตรงนี้ไม่เจอนะเจอแต่ฝั่งที่ผมไปช้อนปลากัดนะฮะนี่เรากองไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราลองไปดูครับว่ามันจะมีตรงไหนอีกที่พอจะเก็บได้นะนี่จริงๆบนฝั่งแบบนี้มันก็มีนะฮะนี่ฮะเพียงแต่ว่ามันยังไม่แก่เท่านั้นเองนะฮะนี่ฮะดอกมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้นี่คือดอกบัวนะฮะนี่ฮะตรงขาตั้งกล้องผมก็มีเยอะเลยนะฮะถ้าใครโชคดีมาในช่วงที่มันเมล็ดแก่พอจะกินได้เยอะๆหน่อยอันนี้อ่อนไปนิดนึงครับก็จะเก็บได้เยอะครับนี่ฮะอันนี้ที่กินได้นะฮะนี่กินได้แล้วเราจะโยนไว้ไปอยู่จุดเดียวกันก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บทีเดียวนะฮะเราไม่ได้มีถุงมาเก็บด้วยนะเพราะฉะนั้นอาศัยความสะดวกในการเก็บนี่ฮะฝักนี้ยังอ่อนอยู่นะครับอ่อนอยู่ครับนี่สังเกตดูฝักบัวนี่มันจะหันหน้าไปในทางทิศตะวันออกนะฮะทิศตะวันออกทิศที่มีแสงแดดนะฮะตรงไหนทิศไหนที่มันมีแสงแดดมันจะหันฝักหรือหันดอกบัวไปทางทิศนั้นนะครับถ้าเราเดินฝั่งนี้นี่ก็จะเห็นด้านหลังของฝักบัวจะมองไม่เห็นข้างหน้าเดี๋ยวเราลองมาเดินฝั่งนู้นย้อนกลับมาดีกว่านะฮะเทคนิคในการหาฝักบัวถ้ามองจากด้านหลังเราจะมองไม่เห็นเมล็ดเราก็ต้องไปเดินสำรวจจากฝั่งทางทิศที่มีแดดส่องเข้ามานะก็ถือว่าใช้เวลาว่างก่อนกลับบ้านสักเล็กน้อยนะเก็บฝักบัวหรือเมล็ดบัวไปฝากคุณแม่จันแดงสักหน่อยนะคุณแม่ชอบทานมากครับและนี่ครับเป็นต้นอะไรนะฮะเรียกว่าอันนี้เป็น
เขาเรียกว่าต้นอะไรนะฮะบัวอเมซอนนะฮะนี่นะฮะเป็นต้นที่ผมนำไปใส่ในขวดปลากัดนะฮะก็เป็นพืชที่หาได้ง่ายๆในหนองเล็งทรายเลยทีเดียวครับมีเยอะมากครับตอนนี้มันจะแห้งแล้วนะฮะเมื่อสักครู่เห็นสังเกตเห็นใบมันเริ่มแห้งแล้วนะฮะนี่ฮะมีเยอะอยู่นะฮะน้ำแห้งนะฮะนี่ผมเดินย้อนมาเพื่อจะเริ่มต้นเดินดูฝักบัวนะนี่ฮะมีนกปากห่างนะฮะนกนี้ก็เป็นนกที่หากินปลาเล็กปลาน้อยเป็นโดยเฉพาะปลากัดแบบนี้ฮะอันตรายครับเจอนกปากห่างเข้าไปแล้วก็ไม่เหลือแน่นอนครับถ้าเป็นน้ำมันแห้งนะฮะนี่ฮะโอ้โหบรรยากาศตะวันก็ใกล้จะรับภูเขาด้วยนะอันนี้กึ่งอ่อนกึ่งแก่น่าจะได้อยู่นะฮะไหนลองแกะดูก่อนนะฮะนี่ฮะโอ้กินได้ครับนี่ข้างในมันจะเป็นเม็ดแบบนี้ฮะนี่ฮะนี่หวานอร่อยครับลองกินดูฮะอร่อยครับหวานนี่ครับเป็นบัวหลวงนะฮะหวานอร่อยประมาณนี้เลยครับกินได้อร่อยมากครับเก็บเลยฮะโอเคเราเดินฝั่งนี้สังเกตดูบัวนู่นฮะผมจะเอาไว้บนฝั่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะย้อนมาเก็บทีเดียวผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมเก็บอีกสัก2ฝักนะเดี๋ยวที่เหลือผมจะลงไปเก็บแล้วก็จะกลับบ้านเลยนะเพราะตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะฮะนี่ฮะการเดินลงไปเก็บฝักบัวก็ต้องลุยโคลนหน่อยฮะหวังว่า2ฝักนี้คงจะแก่นะครับมองด้วยตาเปล่าเมื่อสักครู่นี้น่าจะได้แต่เข้ามาใกล้ๆแล้วยังอ่อนไปครับฝักยังอ่อนไปนะยังไม่ได้นะฝั่งนี้ฝักนี้ด้านล่างได้บีบดูด้านบนได้ครับแข็งอยู่โอเคใช้ได้ครับนี่ฮะพอกินได้เลยทดสอบอ่อนไปนิดนึงครับฝากไว้ก่อนอันนี้แต่อันนี้กินได้แน่นอนโอเคตรงนี้มีไหมโยนขึ้นฝั่งก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราตามเก็บอันนี้ยังอ่อนอยู่ฮะอ่อนอยู่ต้องประมาณอีก2วันนะฮะอ่อนอยู่ครับอันนี้จะลงมาน้ำลึกมาอีกนิดนึงครับนี่ยังอ่อนอยู่ครับอันนี้แก่ไปนิดนึงแต่ก็พอทานได้ครับโอเคเราพอแค่นี้ก่อนนะก็คลิปนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเก็บไปอีกสัก 4-5 ฝักแล้วก็กลับบ้านเลยนะแล้วยังไงก็อย่าลืมคอยติดตามGFOX Sport On Tour กันอีกนะฮะว่าจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ทราบในเรื่องราวอะไรอีกนะฮะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่แจงเราหนองเล็งทรายแห่งนี้ครับมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะเลยครับจะมาอัปเดตให้
ท่านผู้ชมได้ติดตามอีกวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ